ตอนนี้ด้วยครับซึ่งมีอัตราโทษตามมาตรา84จำคุกไม่เกิน1ปีปรับไม่เกิน 100,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับครับในกรณีนี้ผู้ต้องหาให้การรับสารภาพเมื่อผู้ต้องหาให้การรับสารภาพเป็นความผิดที่มีโทษปรับจำคุกไม่เกิน1ปีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้ทางพนักงานสอบสวนจึงทำหนังสือส่งตัวให้ไปทำการเปรียบเทียบปรับหรือว่าเสียค่าปรับนะครับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารวิทยานะครับซึ่งเป็นการปฏิบัติตามเริ่มอย่างอาหารซึ่งเป็นการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางมาตรา90ครับก็เสร็จเรียบร้อยไปแล้วนะครับวันนี้เขาคงจะไปเปรียบเทียบปรับต่อไปนะครับส่วนท่านที่สองนั้นที่เป็นนักร้องชายนะครับก็มารายงานตัวแล้วก็แจ้งข้อกล่าวหาให้ทราบว่าโฆษณาคุณประโยชน์คุณภาพสรรพคุณของอาหารอันเป็นเท็จหรือเป็นการหลอกลวงให้เกิดความเชื่อโดยไม่สมควรเป็นความผิดตามมาตรา40แห่งพระราชบัญญัติอาหารนะครับซึ่งมีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน3ปีปรับไม่เกิน 30,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งหลังจากที่ทำการสอบสวนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ววันนี้ก็จะส่งตัวไปปรับที่ศาลคือทั้งสองกรณีพนักงานสอบสวนแล้วก็อย.ในฐานะเจ้าทุกคุยกันแล้วว่าเป็นโทษปรับอย่างเดียวใช่ไหมคะไม่ต้องสงสารครับเป็นโทษเป็นครับรายแรกก่อนนะครับรายแรกเป็นความผิดตามพระราชบัญญัติเครื่องสำอางมาตรา90กำหนดไว้ว่าถ้ามีอัตราโทษจำคุกไม่เกิน1ปีเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยามีอำนาจเปรียบเทียบปรับได้แล้วก็ทางผู้ต้องหาประสงค์ที่จะไปทำการเสียค่าปรับที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาทางเราพนักงานสอบสวนก็จะมีหนังสือส่งตัวไปทำการเก็บเก็บบัตรที่นั่นครับซึ่งเกิดอำนาจที่เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาจะทำการเปรียบเทียบปรับได้จึงต้องส่งตัวฟ้องศาลครับได้คุณถูกฟ้องศาลส่วนฝันอุสามณีคดีจบต้องฝันอุสามณีปรับแล้วจบคนแรกนั่นครับคือท่านสุเปคนแรกก็คนแรกนั้นส่งไปที่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาครับเพราะว่าเป็นไปตามมาตรา90แห่งพรบ.เครื่องสำอางครับแต่ว่าท่านที่สองนั้นไม่สามารถส่งไปได้เพราะเกินอำนาจของเลขาธิการใช้ก่อนใช้ก่อนดีกว่าตอนนี้เวลาที่เราใช้ก่อนใช้ก่อนดีกว่า
เป็นที่วันที่สองเข้ามาตามเรียนแล้วก็มาฟังคำแนะนำจากเขานะครับว่าวัฒนธรรมเป็นยังไงแล้วก็รับทราบว่าข้อกำหนดส่วนทั้งผมเนี่ยก็ยินดีที่จะให้ความร่วมมือแล้วก็อยากทำทุกอย่างให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่เกิดจากการที่เรากระทำอะไรที่เขาเชื่อแม้ว่าแบบเราจะทำตามเรียกว่าในสิ่งที่ในการได้สั่งมาก็ในกฎหมายผมไม่ใช่ว่าหนักไหมแต่ว่าแน่ๆถามว่าหนักใจไหมก็มีหนักใจมากแต่แค่ชุดว่ามันเป็นสามวันนะว่าต่อไปเราจะบริโภคอะไรหรือว่าจะใช้ในปัญหาอะไรที่เราต้องศึกษาดีกว่าไม่ใช่แค่ว่าตัดสินใจจากแบบนี้ต้องตัดสินใจใช้เวลาก็ไม่ได้หนักนะด้วยการตอนนั้นเป็นกระแสแล้วก็อีกก็บอกว่าในหลายครั้งนะครับที่ได้ไปทำงานแล้วก็ประกอบไปแล้วให้ลองกินนะครับก็คิดว่าก็โอเคทำกันแล้วตอนนั้นที่กินมันก็ไม่ได้มีผลอะไรไม่ได้มีผลข้างในข้างเคียงที่ไม่ดีถ้าของผมนะมันไม่ได้มีผลอะไรเพราะว่าคือผมกินไปก็ประมาณ2ซองเข้าใจว่าการกินแบบนี้อาจจะณตอนนั้นนะครับเข้าใจว่าการกินแบบนี้มันจะกินในระยะยาวแต่ผมว่าโอเคตอนนั้นผมไม่เป็นอะไรแล้วตอนที่เราไปกดในการที่สุดรู้สึกตกใจคือต้องเล่าก่อนว่าวันที่ข่าวออกมาว่าตัวสถานีผิดนะครับผมตกใจมากแล้วผมก็ทักพนักงานบอกก็รีบลบแล้วก็ประเด็นนี้นะเลยต้องรีบลบเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวมันมีการโฆษณาแล้วก็รีบทำการลบออกจากโซเชียลแล้วนะแค่ตัวที่เราได้รับมาบอกว่า